คนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ไปมองหาคนอื่นนักหรอกครับแต่ที่เขาเริ่มมองหาตัวแทนที่มาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเขาเพราะอะไรเขาเริ่มขาดแคลนครับพอเริ่มขาดแคลนปัญหาแรกที่จะทำให้คนเกิดความเดือดร้อนมากที่สุดก็เลยการเป็นหนี้ครับผมจะพูดเป็นบาลีน้อยหนึ่งนะอาจารย์ถ้าผิดแก้ให้ด้วยอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนั่งอยู่เนี่ยใครไม่เป็นหนี้ยกมือขึ้นวรัญชัยไม่เป็นหนี้เหรอไม่ทำไมยูรวยยังเลยวะไม่เป็นหนี้แม้แต่บาทเดียวได้ไม่ได้แต่หนี้สาธารณะถมหัวอยู่เนี่ยซื้อแฟบแพงซื้อสบู่แพงซื้อของกินแพงนั่นคือเก็บภาษีแพงขึ้นเพื่อเอาไปใช้หนี้สาธารณะรู้ไหมหนี้สาธารณะประเทศตัวเองเนี่ยเท่าไหร่นะ10 ล้านล้านแล้วเราใครไปยืมมาเตี่ยเราไม่ได้ไปยืมมาเนี่ยใช่ไหมเพราะรัฐบาลมีออโทริตี้ในการที่จะทำเรื่องอย่างนี้ในการปกครองแทนเราเขาก็เลยไปยืมมาเพื่อบริหารประเทศต่อมันมีครั้งหนึ่งนะสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นเห็นไหมนั่นเป็นการแสดงอาการรัดเข็มขัดไว้ก่อนเพราะนั้นประเทศผมว่าท่านพลเอกเปรมท่านทำถูกนะเหมาะที่ท่านได้เป็นรัฐบุรุษคือถ้าเราไม่สามารถยุติการก่อหนี้ได้เนี่ยหรือให้ลดลงได้เนี่ยประเทศถึงขั้นล่มจมแล้วครับหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นศาลธรรมดายังฟ้องล้มละลายกันได้เลยนะครับเราเป็นหนี้เขาหนักเข้าหนักเข้านะเขาไปเล่นงานในระดับสากลเลยครับเขาพร้อมที่จะมายึดอะไรของเราไปได้บ้างวันนี้เราเป็นหนี้ IMF เท่าไหร่ต้องระมัดระวังเพราะนั้นการยกเลิกหนี้ทำได้ไม่ได้สมมติจริงชัยเป็นนายกบอกทำไงยกเลิกหนี้ต่อไปนี้เอาหนี้ทั้งหมดมาอยู่ในกองทุนเขาเรียกว่าตั้งกองทุนซื้อหนี้แล้วเอากองทุนนี่แหละครับเป็นตัวชำระหนี้แทนเป็นตัวไอ้ซื้อหนี้มาแล้วชาวบ้านมาใช้หนี้กองทุนก็เท่ากับกองทุนไปยกเลิกหนี้สาธารณะทั้งหมดแต่ไม่ใช่แบบผิดวินัยทางการเงินการคลังไปผ่อนสั้นผ่อนยาวเขานี่คือการต่อรองครับต่อรองได้ประเทศที่ต่อรองอะไรไม่ได้เลยก็ทำไงเลยครับยกเลิกหนี้เลยครับยกเลิกทิ้งเลยไม่คืนเลยเช่นอาร์เจนตินาไม่ให้อยากได้มาเอาเลยเอาที่ไหนมันจะไปมีที่ไหนให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นการต่อรองในมิติสุดท้ายของรัฐที่มีต่อ IMF IMF ก็เหมือนธนาคารเลยครับธนาคารบ้านเรานี่ก็โทษทีนะครับอย่าไปคิดว่าผมไปว่าเล่นนะอย่าทำตัวเป็นโรงจำนำถ้าไม่มีนามาไม่ให้ใช่ไหมครับมันจะไปพัฒนาธนาคารไปพูดเป็นผู้ที่พึ่งของประชาชนได้ยังไงก็โรงจำนำดีๆเองใช่ไหมครับนี่ผมพูดต่อหน้านายธนาคารแล้วนะพูดตรงๆเลยว่าท่านทำให้ธนาคารเหมือนลงจำนำไม่ได้นะใช่ไหมครับนี่ไม่เห็นมีใครกล้าทะเลาะกับผมเลยโอ้คุณยิ่งชัยมากไปหรือเปล่าก่อหาว่ามันยิ่งกว่ามากอีกนาเขาไปอยู่ในธนาคารคุณหมดแล้วต่อไปเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองก็กลายเป็นลิงเถอะครับใช่ไหมลิงเท่านั้นแหละที่มันต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพราะมันมีที่ทำกินนี่ก็พูดแรงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรายุติสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์เหนื่อยมากลำบากมากตายกันไปเท่าไหร่ที่ประชุมแล้วยกเลิกสงครามน่ะอยู่ที่บ้านผมนี่เองนะไม่ใช่ที่อื่นเอาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยชื่อเดียวกันกับพลเอกชวลิตนะครับพ่อใหญ่ชวลิตทับขวานั่นแหละผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยเจอกับคนนี้เป็นพลเอกชวลิตยงเจยุทธประเจรจากันยุติได้ครับแล้วเราต้องให้เขาออกมาสิ่งที่คอมมิวนิสต์เรียกร้องแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเขาบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ต้องไปเป็นคอมมิวนิสต์หรอกขอให้เป็นประชาธิปไตยทุกอย่างโอเคประเทศไทยในนโยบาย66สรุปประเทศไทยต้องสร้างประชาธิปไตยในการปกครองให้แล้วเสร็จพวกคอมมิวนิสต์บอกโอเคออกมากลายเป็นเผด็จการเหมือนเดิมประเทศนี้จะบ้าป่ะเนี่ยทำไงแหกตากันทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวก็ยิงกันใหม่อีกเพราะฉะนั้นผมจึงอยากกราบเรียนว่าเราต้องพาประเทศไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นราชอาณาจักรเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบทำไมคุณไม่ทำมาวันนี้ยังไม่ทำเลยแล้วจะไปเอาอะไรกันเนี่ยให้ผมเป็นดีไหมนี่พูดตรงๆนะถ้าเป็นทำอย่างเดียวพอทำให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์เป็นมุกจบภารกิจแค่นั้นเองฮะแล้วก็ไม่ได้ยากมีเสาค้ำอยู่คืออะไรเสาค้ำระบอบเผด็จการที่ค้ำเผด็จการให้อยู่น่ะก็คือหนึ่งรัฐธรรมนูญต้องเลิกและต้องเปลี่ยนใหม่ประเทศไทยเขียนว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมในรัฐธรรมนูญแล้วมันจริงเหรอออกมาเดี๋ยวไล่ฆ่านี่เหมือนเดิมอย่าโกหกกันเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ไม่ได้โง่นักหรอกครับถ้ายังเป็นเผด็จการต่อไปอีกไม่มีกองทัพใดในโลกต้านประชาชนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านและท่านหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ครับซึ่งได้โอกาสมาวันนี้มาแสดงทัศนะต่อการเลือกตั้งครั้งนี้และแนวคิดของท่านนั้นก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนเคยร่วมในสมัยตรงนั้นในรายการพูดคุยกันนั้นก็พี่น้องควรจะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าท่านจะลงที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมครับเอาปฏิริษีครับก็ขอภาวนาให้ท่านหัวหน้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับสำหรับรัฐมนตรีคนที่ปัจจุบันอยู่นี้ก็ทำอยู่แล้วนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำต่อไปอีกนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเวลาของเรา